ถามที่หนึ่งท่านตอบเคลียร์สองบลสามผมไม่ถามด้วยซ้ําวันนี้ทั้งหนึ่งทั้งสองยังไม่เคลียร์ถ้าอย่างนั้นเหลือคําถามสุดท้ายครับเปิดสไลด์หน้าถัดไปเมื่อสักครู่ท่านได้บอกแล้วว่าแบบประเมินเนี่ยเป็นของกรมอนามัยผมไม่อยากทราบครับว่าเกณฑ์ประเมินเป็นอย่างไรที่ต่ํากว่า11คะแนนมีรายละเอียดอยู่นะครับก็เป็นความลับของทางราชการได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้ประเมินและประเมินกี่ครั้งอันนี้สามารถเปิดเผยได้ในกรณีที่เจ็ดสิปีขึ้นไป ในส่วนกรณีของกฎกระทรวงในประกาศของราชทรร์ปี2564ในข้อที่2บอกว่าถ้าเกิดเป็นนักโทษเด็ดขาดที่รับการพักโทษเป็นพิเศษจะในวัคที่2นะครับต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีแพทย์รับรองจํานวน2ท่านและรับรองการเจ็บป่วยดังกล่าวมาประกอบการพักโทษด,ด้วยผมไม่สอบถามครับว่ารายละเอียดของการมีโรคนั้นมีโรคอะไรบ้าง แต่ผมอยากรู้ครับว่าแพทย์สองท่านที่ได้รับรองโรคไปนั้นเป็นใครเพราะเป็นหมอเทวดาที่ก่อนร้อยแปดสิบวันเข้าไปอาการเจ็บป่วยสาหัสแต่พอครบร้อยแปดสิบวันหายได้ทันทีและออกมาร้อยแปดสิบเอดวันกลับบ้านได้นี่ถือว่าเป็นคุณหมอเทวดาที่พี่น้องประชาชนจะต้องเชิดชูเรื่อมใสและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรู้อยู่แก่ใจครับ ท่านตอบในที่สภาแห่งนี้ได้เลยครับเกณฑ์การประเมินประเมินกี่ครั้งประเมินโดยใครเกณฑ์การรับรองมีแพทย์สองคนรับรองเป็นแพทย์โดยใครโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่หรือกระทรวงสาธารณสุขคําถามที่สาครับท่านทรานในคณะกรรมาการก็ใช้แพทย์ในการวินิจฉัยนะครับก็ผมผมคิดว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะก็ผมผมคิดว่า การตอบเรื่องเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะเรียนขยายสักนิดหนึ่งคืออย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยคือกฎหมายราชธรร์ใหม่เนี่ยเขาเขียนเพราะต้องการจะให้มีเนื่องจากเรือนจำเรามีความหนาแน่นไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยเราก็จะมีขยาย กรณีการไปรักษาตัวอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วก็กดกระทรวงก็เขียนว่าเป็นที่ควบคุมก็มีสภาพคล้ายเดินจําแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการที่คุมขังอื่นก็มีสภาพคล้ายคล้ายเดินจําเพื่อจะทํำยังไงจะให้ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กองขัง,ง,งให้มีความอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมนะครับผมก็ขอสรุปดังนี้ครับ